วงดูบอลใช่ไหมพอเราฟ้างออกดูมือฟ้างออกปล่อยบอลไปแล้วมือเราจะออกไปทำได้ไหมเริ่มไปแล้วอ้าวดูนะดูนะดูบอลประมาณระดับหัวดูเหนือหัวนิดเดียวย่อเขาได้ย่อเขาพอเดี๋ยวดีก่อนดีตรงบอลจะไม่ใช่การเรียนขึ้นนี้นะจะใช้การแบบบาดออกนี้ปุ๊บถูกไหมคือใช้ได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่เน้นแบบไม่ใช่เน้นเที่ยวหรือการเราใช้ย่อเอาปุ๊บลองครับตัวเรายังตรงอยู่ตัวเรายังไปอย่างนี้อยู่ลองข้างพยายามข้างไปดูนะดูองศาเห็นไหมดูแขนตอนนี้ปล่อยแล้วนะพอปล่อยบอลปุ๊บมือเราถือไว้ให้เป็นฉากนี้ถือไว้ให้เป็นฉากยืนขนาดเส้นยืนขนาดเส้นก่อนยืนขนาดเส้นยืนแบบนี้อันนั้นมันยืนเท้านำที่นี้เขาจะเท้านำเท้าตามนี่เรื่องยืนขนาดเส้นลองดูถือบอลเพื่อไปนี้ไว้แล้วก็ยุบเดาไม่ใช่ไปอย่างนี้สะบัดท้องดูนะไปตรงนี้ลองใหม่จะแขนไว้ย่อเขาได้ยังไม่ยังจะกวักมาอย่างนี้ของเรามันกวักมาอย่างนี้ใช่ไหมเรากวักของนี้ดูง่ายใช่ไหมไม่ง่ายใช่ไหมลองเล็กๆว่าจะง่ายมากเลยให้เรารู้จักการทำงานของกล้ามเนื้อ muscle ไปโร่ไม่เข้าใจเดี๋ยวตั้งแขนไว้ตัวอย่าเกร็งสบายย่อได้นะหมายถึงว่าเราย่อปุ๊บได้แต่ว่าอันนี้มันใกล้พี่ก็เลยไม่ย่อเข้าใจไหมถ้ามันใกล้พี่ก็ย่อสบายน้องลองทำไปนี่ใกล้ๆแล้วเนี่ยปุ๊บโอ้โหชีวิตเอาไหมสะบัดออกสะบัดออกไปไม่เข้าใจเอาไหมมันไม่มีแรงเหรอเดี๋ยวถือเหนือหัวไว้แล้วก็ยังไงจับจับที่เราถนัดเราจับยังไงถนัดโอเคพอเราฟังออกไปใช่ไหมให้เราสะบัดข้อพร้อมกันดูนะมีแขนใช่ไหมออกไปฟิวคิดออกไหมต่างคนต่างออกอย่างเงี้ยแยกทางกันใช่ไปแรงกว่านี้อีกนิดนึงลองให้มันไปโค้งๆย่อตัวได้โอ้โหชีวิตเศร้าจริงๆเข้มไหนทดสอบพี่มีได้ไหมดูของเรามันอยู่อย่างนี้ดูนะเราไปอย่างนี้ไม่ได้ดูได้ลองสิลองอยู่อย่างนี้โอเคแล้วลองพอตอนคว้างเราบิดไปอย่างนี้ลองคว้างกันสะบัดขึ้นนี่ว้าวเฮ้ยแม่ Wow, it's harder than you think. Is it harder than you think? ฮึบฮึบได้แล้วสิลูกนี่ดูยังไกลนี่ Wow, see that?ลองเอาใกล้ๆก่อนมันเป็นไปได้ไหมอยู่ตั้งไกลยังถึงเลยเปิดมีรบกวนบอลด้วยขอบคุณครับเปิดเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้ว
ลูกตายแล้วแขนเริ่มถูแล้วแขนไปถูแล้วดูนะพอปลาปุ๊บแขนเราจะไม่ไปอย่างนี้นะแขนเราจะไปอย่างนี้